กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับความเคลื่อนไหวของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ครับก็วันนี้เป็นวันพักครับของทีมลูกยางสาวไทยนะครับไม่มีโปรแกรมลงสนามแข่งขันครับโดยแมตช์ต่อไปนะครับเกมที่3ของสัปดาห์แรกเนี่ยจะเล่นกันในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่4มิถุนายนครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติต่างๆที่น่าสนใจกันสักนิดนึงครับหลังจบการแข่งขันไปอย่างเป็นทางการใน2วันแรกนะครับก็ในส่วนของตารางคะแนนครับล่าสุดตอนนี้ทีมลูกยางสาวไทยนะครับรั้งอยู่ในอันดับที่3ครับชนะรวด2นัดครับสถิติเนี่ยเท่ากับบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยเก็บได้6คะแนนเต็มนะฮะญี่ปุ่น5คะแนนแล้วก็ไทยของเราเนี่ย5คะแนนครับดูจากสถิติที่ขึ้นมาในตารางตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นรองทางด้านของญี่ปุ่นอยู่นิดเดียวครับในเรื่องของค่าเรโชแต้มนะครับแบบนี้เท่ากับว่าค่าเรโชเซตก็เท่ากันนะครับเราก็เลยตามหลังอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังมีเกมให้ลุ้นกันอีก2นัดนะครับในสัปดาห์แรกก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงหลังจบวีคแรกเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วผลงานของทีมสาวไทยเนี่ยจะเป็นที่เท่าไหร่นะฮะขณะที่สถิติส่วนตัวครับในส่วนของเบสกอร์เรอร์หรือว่าผู้ทําคะแนนนะครับล่าสุดพิมพ์พิชยากกรำครับที่เมื่อวานระเบิดฟอร์มเก่งทําไป32คะแนนคนเดียวเนี่ยรั้งเป็นอันดับที่3ของทัวร์นาเมนต์ครับมีทั้งหมด44คะแนนนะครับแบ่งเป็นเกมรุก39ครับเกมบล็อก2แล้วก็เกมเสิร์ฟ3จริงๆแล้วในส่วนของท็อป5เนี่ยนอกเหนือจากพิมพิชยาก็จะมีชัชชุออนอีกคนหนึ่งนะครับสกอร์รวมของบุ๋มบิ่มตอนนี้40คะแนนครับเกมรุก34นะครับแล้วก็บล็อกไปถึง6คะแนนครับถือว่าบล็อกได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับบุ๋มบิ่มในทัวร์นาเมนต์นี้ครับกับการแข่งขันใน2เกมแรกขณะที่สถิติของการบล็อกครับชัชชุออนโมกศรีเนี่ยรั้งเป็นอันดับที่4ของรายการนะครับปัจจุบันเนี่ยทำไปแล้ว6คะแนนครับจาก2เกมครับเฉลี่ยก็บล็อกได้เกมละ3แต้มครับก็ถือว่าสถิติเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มของ5-6อันดับแรกเนี่ยเป็นผู้เล่นจากทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับบราซิลแน่นอนแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซอร์เบียหรือแม้แต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นชาติที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างสูงครับตามสไตล์ของผู้เล่นยุโรปมาปิดท้ายกันนะครับในส่วนของเกมเสิร์ฟครับพิมพ์พิชยากกรำครับยังติดอยู่ในท็อป5นะครับเสิร์ฟไปแล้วทั้งหมด3คะแนนด้วยกันนะครับก็เป็นรองเพียงแค่ผู้เล่นจากบราซิลอย่างคาโลนะครับแล้วก็มีทางด้านของคิลาฟัลลิกครับจากแคนาดารวมไปถึงมาริโชเซลของเยอรมันนะครับเอาจริงเนี่ยถ้านับแต้มเสิร์ฟเนี่ยก็เท่ากันแหละครับระหว่างโชเซลกับพิมพิชยาครับแต่ว่าเมื่อคิดจากจังหวะเสิร์ฟนะครับจำนวนครั้งนะครับแล้วก็ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นรองนิดๆครับในเรื่องของค่าเฉลี่ยความสำเร็จนะครับก็มาติดตามกันต่อไปครับวันพรุ่งนี้ผลงานของลูกยางสาวไทยจะเป็นยังไงนะครับติดตามการแข่งขันกันได้เช่นเคยครับทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25นะพรุ่งนี้แข่งกันในช่วงเย็นครับไทยพบกับเบลเยียมครับ